เลียเบรกเล่นเล่นแม่ขับไม่รู้เรื่องเลยเหรอแม่ขับมาครึ่งชีวิตอ่ะแม่ก็ลืมสังเกตพอดูเลยมาโอเคโอเคมาตื่นกล้องไม่รู้ไม่รู้บอกเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมารีวิวรถคันใหม่ของเรานะครับเย้ไม่ใช่ละครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนน้องฟิวขับมอเตอร์ไซค์นะครับแบบถูกต้องถ้าน้องๆจำได้น่าจะย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วแม่ตอนที่เราซื้อนี่เจ้าคันเขียวนี่มาก็เคยให้พี่ฟิล์มนะครับหัดขับแล้วก็สอนนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มตอนนี้ก็ขับรถเป็นทุกอย่างเป็นแล้วนะครับแล้วก็รถเก่งก็ขับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่าถามนะว่าเฉี่ยวชนมาเท่าไหร่เยอะประสบการณ์จะสอนให้เราเติบโตจัดไปโอเคนะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อถาจะสอนให้น้องฟิลขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุ15จริงๆแล้วยังไม่ได้ทำใบขี่แต่จริงๆแล้วนะครับคือขับเป็นอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าดีเป็นก่อนดีกว่าไม่เป็นใช่ไหมแม่ใช่แต่เราจะไม่ให้ออกไปถนนใหญ่ให้ขับได้เฉพาะในหมู่บ้านแค่ให้รู้ว่าเอ้ยการขับรถเนี่ยขับยังไงค่ะนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับวันนี้ก็จะให้ขับเป็นซูเมอร์คันสีเหลืองคันนี้นะครับค่ะมาการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่างที่บอกนะครับกฎหมายมีไว้ชัดเจนคุณต้องใส่หมวกประกันน็อตใช่ครับอ่ะน้องพิวใส่หมวกก่อนเลยนะครับแปลงล่าที่แตงโมนี่ว่าต้องไปโรงเรียนก็สภาพนี้เลยเนี่ยเหรอกลมดุกดุกดุกดิ๊กเนี่ยอ่ะน้องพิวก็ต้องใส่หมวกก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นหมวกกันน็อกนะครับที่พ่อซื้อให้น้องฟิวเฮ้ยก็เท่ดีนะแตงโมที่ใส่แล้วก็ได้นะมันมีหน้ากากอะไรมีวงมีแหวนเมื่อก่อนมีหน้ามาก็ปิดอันนี้ตลอดเพราะมันจะได้บังลมลมก็ไม่โตหน้ามาก็เซ็ตเนี่ยตรงนี้ก็ดันหน้ามาได้โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนขับรถนะครับรถเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดากับออโต้ก็เหมือนรถยนต์อะไรอ๋อเดี๋ยวนี้จะมีอีกอย่างนึงเป็นรถไฟฟ้าแต่นั้นตัดทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันคันนี้นะครับจะเป็นรถออโตเมติกนะครับค่ะใช่ปกติรถทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเขาจะมีเกียร์แล้วเบรกอยู่ตรงขานะครับแต่ถ้าเป็นออโตเมติกเนี่ยจะไม่มีนะครับเบรกเนี่ยจะอยู่ที่มือนะครับสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวานะครับค่ะเดี๋ยวถามน้องฟิวเป็นความรู้หน่อยนะครับเบรกหน้าอยู่ฝั่งไหนเบรกหน้าต้องอยู่ฝั่งซ้ายไงอ้าวคุณเบรกหน้าแล้วอยู่ฝั่งซ้ายแม่ขับรถทุกวันเบรกหน้าอยู่ฝั่งไหนบอกจำไปก่อนเนี่ยเฮ้ยคำหมดอ่ะเดี๋ยวเอาดีๆแม่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแม่ขับรถมาปกติแม่จะสองมือแม่ขับรถมาตั้งแต่เด็กแม่ไม่รู้อ่ะเบรกไหนเบรกหน้าเบรกหลังแล้วพี่ว่ารู้ไหมเบรกหน้าน่าจะซ้ายเบรกหลังน่าจะขวาอ้าวใช่ป่ะอ้าวทำไมฟิวพูดอย่างนั้นเนี่ยรู้ไหมน่าจะสายไม่รู้พี่ฟิล์มรู้ไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้เห็นว่าสายแค่ว่ารถยนต์ใช้ขาข้างเดียวโอเคเดี๋ยวก่อนเบรกหน้าข้างไหนนะฟิวซ้ายข้างนั้นแล้วเบรกหลังขวาใช่ไหมอ้าวแม่ไม่รู้อ่ะเนี่ยแม่ขับรถทุกวันเลยนะใช่ไหมเบรกวะอ้าวไม่รู้เฮ้ยไว้ใจไม่ได้อะเนี่ยแก๊งเนี่ยนี่เราถามคุณมีความรู้ดีกว่าให้พ่อพูดเดี๋ยวนะแม่ขับไม่รู้เรื่องเลยเหรอแม่ขับมาครึ่งชีวิตอ่ะแม่ก็ลืมสังเกตพอดูเลยมาโอเคโอเคมาตื่นกล้องไม่รู้บอกเลยมาเดี๋ยวพ่อบอกให้นะค่ะเบรกหน้าก็คือข้างขวานะครับข้างนี้เลยก็คือเบรกหน้าเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีดิสเบรกใช่ไหมเขาก็จะมีกระปุกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกของดิสเบรกหน้านะครับจะบอกว่ารถคันนี้มีดิสเบรกแค่อันเดียวก็คือล้อหน้านะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือดิสเบรกนะเบรกเนี่ยกำแรงไม่ได้นะเบรกล้มเลยนะครับค่อยๆเลียเบรกนะเลียเบรกเล่นแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็คือเบรกหลังเนี่ยจะเป็นดัมนะครับดัมก็คือไม่ใช่ดิสแม่มันจะเป็นดัมอธิบายแค่นี้แหละนะครับว่าเป็นเบรกดัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถคันนี้นะครับไม่มีเกียร์นะครับจะเป็นออโตเมติกใช่นะครับข้างขวาคือเบรกหน้าข้างซ้ายคือเบรกหลังและเวลาเบรกนะครับพ่อบอกก่อนเลยนะอย่ากำลึกฟึบเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะลูกรถมันจะหยุดแล้วหน้ามันจะพับแผลบแล้วก็ล้มเลยมันจะพีนแบบฟึดเนี่ยใช่แม่แล้วจะคนเคยล้มไหนล้มเวลาล้มเป็นไงพอกำเบรกหน้าปุ๊บมันก็ล้อหน้ามันจะนิ่งไปเลยทับเลยมันจะปัดแล้วก็รถทับแล้วก็ร้องโอ๊ย
เดี๋ยวรถทับใครไม่ร้องพ่อไงขนาดพ่อฉีดยาพ่อยังร้องเลยโหคนละเรื่องกันจับพุงเลยแรงมากมาก็อันนี้เบื้องต้นนะฟิวแล้วก็ส่วนนี้คือคันเร่งนะครับพ่อจะบอกว่าเวลาสตาร์ทรถแล้วนะครับให้กำเบรกไว้ทุกครั้งเพราะว่าพอบิดปุ๊บรถจะไปเลยเพราะว่ามันคือเกียร์ออโตเมติกนะครับทุกอย่างมันจะเป็นออโตเมติกหมดเลยนะครับออโต้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวบอกให้นะไล่สเต็ปเลยอันนี้คือช่องกุญแจนะครับอันนี้จะเป็นช่องกุญแจละแล้วเวลาเราเปิดปุ๊บใช่ป่ะอ่ะมันก็ไมค์ขึ้นมาทุกอย่างแจ้งเตือนหมดอันนี้คือเลี้ยวซ้ายนะครับกดขวาเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือแตรอันนี้คือไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่เลยแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้อันนี้คือเวลาจอดเดี๋ยวนิดนึงอันนี้คือเวลาจอดนะลูกเวลาจอดเนี่ยมันจะเหมือนดับเองมันเป็นออโต้นะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องเปิดอันนี้ก็คือปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติใช่ไหมเราเปิดไฟเลี้ยวเปิดเลี้ยวซ้ายแล้วถ้าสมมุติเราจะกลับมาอันกลางก็กดตรงกลางก็กดย้ำกดเลยกดแป๊กไปหนึ่งทีแล้วถ้าเราเลี้ยวนี้แล้วก็กดย้ำปึ๊กใช่แล้วก็เวลาขับหนูน้องฟิลมองกระจกหลังด้วยใช่ปรับก่อนอ่ะตั้งรถตรงๆแล้วก็มองมองเห็นข้างหลังไหมมองเห็นข้างหลังไหมปรับก่อนเลยเห็นไหมลูกตาเลือกเชียเห็นไหมอ่ะให้มองรถนะไม่ใช่ว่าปรับเพื่อให้เห็นหน้าตัวเองเห็นแต่แม่กับพ่อเห็นเลยลองมองก่อนมองก่อนมองตำแหน่งดีๆลูกเห็นไหมทำไมทำตาเหลือกกันเหมือนแป้งโมแล้วเอาสติ๊กเกอร์ตามาติดไม่เหมือนเอเลี่ยนตอนเนี้ยโอเคก็ไหนลองสตาร์ทรถก่อนกำเบรกทุกครั้งเวลาสตาร์ทรถนี่นะใช่กำไว้เลยนั่นแหละแล้วตอนนี้นะครับก็คือรถสตาร์ทติดแล้วนะอันนี้พ่อจะสอนละเอียดนิดนึงเพราะว่าขับรถเนี่ยมันอันตรายนะครับมันอันตรายมากนะน้องฟิวบิดนิดนึงแล้วเบรกบิดนิดนึงแล้วเบรกให้ชินก่อนเบรกหน้าด้วยหน้าเริ่มตึงเมื่ออันนี้พ่อสอนนะอันนี้มันเป็นเทคนิคของพ่อพ่อจะไม่เอาทั้ง4นิ้วแตะพ่อจะใช้แค่2นิ้วเกี่ยวมันจะได้มีแรงจับแต่ถ้าหนูไม่ถนัดหนูกำเต็มก่อนก็ได้เอาที่ถนัดหนูก่อนเพราะนิ้วอาจจะสั้นนอกจากตัวจะสั้นแล้วนิ้วสั้นอีกก็ไม่ใช่เฮ้ยอนาคตเขาสูงที่สุดในบ้านนะเว้ยลองออกตัวมาหาพ่อก่อนช้าๆออกตัวไม่เอาพุ่งนะนั่นแหละถนัดไหมเบรกค่อยๆเบรกใช่แล้วเวลาจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าฟิวยังไม่ถนัดไปเลี้ยวยังไม่เป็นไรหัดขับให้คล่องก่อนเข้าใจปะตีวงอะไรอย่างเงี้ยตีวงก่อนอย่าบิดคันเร่งลึกค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะหัดขับรถมีแค่นี้เองพร้อมไหมจริงๆแล้วน้องฟิวเนี่ยมีพื้นฐานนิดหน่อยแต่ไม่ต้องไฟฟ้าไงแต่ว่าไม่ได้แบบขนาดนี้แม่อันนี้พ่อบอกละเอียดนิดนึงดับเครื่องก่อนอันนี้มันจะแรงกว่ารถไฟฟ้าใช่เท่าไหร่ขนาดรถไฟฟ้ายังล้มเลยอ่ะกลิ้งเลยแม่โอ้ก็ลุกเกลี่ยมาไหนบอกข้อไหนอะไรยังไงมั่งขออีกทีอันนี้ใช่ไหมสตาร์ทอันนี้คันเร่งสองอันนี้เบรกเบรกไหนเบรกหน้าเบรกหลังอันนี้เบรกหน้าฝั่งซ้ายเบรกหลังอันนี้แต่ปีดปีดอันนี้ซ้ายขวาแล้วก็นี้ไฟบนไฟล่างไฟสูงไฟต่ำนั่นแหละไฟบนไฟล่างไปสูงไปต่ำนั่นแหละก็สูงก็ต่ำก็บนล่างนั่นแหละได้โอเคก็เดี๋ยวเริ่มอย่างตรงไหนก่อนดีในซอยเราดีกว่าเนาะไปให้ถูกฝั่งนะซ้ายนะคะทุกคนได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวต้องกลับรถตรงนี้ก่อนลูกค่อยๆไปค่อยๆไปนั่นแหละค่อยๆค่อยๆไปแล้วกลับรถก็ไม่ต้องไปไกลมากนะลูกเลยหน้าคันแดงไปหน่อยก็กลับมาเลยก็คงจะเกรงๆแหละครั้งแรกนะเป็นพ่อเกรงแม่พ่อขับเกียร์ธรรมดาเกียร์หนึ่งตั้งแต่บ้านยันตลาดยันกลับอ่ะไม่เข้าเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เลยตื่นเต้นสมัยพ่อนะแล้วพ่อก็ลงทุ่งนาไปเลยจริงๆพ่อขับแล้วแบบเบรกไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไงแต่หลักๆคือฟิวเป็นคนที่ชอบแบบว่าจำเลนผิดเฮ้ยได้อยู่มาแล้วไม่ยังเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยหลังตรงอ่ะขับรถเอ้ยเป็นไงบ้างนั่นแหละค่ะ
นั่นแหละได้แล้วเนี่ยไปอ่ะมาค่อย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 อีกรอบหนึ่งช้าช้าแต่เบรกไว้นะเรียวไว้เออนั่นแหละไอ้ระวังล้มระวังล้มทำดีขาแต่แต่ไว้อะไปโน่นแล้วนะครับจริงๆอ่ะฟิวมีพื้นฐานจากสกูตเตอร์แม่ใช่ก็เลยไม่ค่อยยากมากสำหรับเขาพอน้ำหนักรถก็ไม่ได้ห่างกันมากเนาะคันใหญ่ทีเนี้ยคือสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับเกียร์ออโต้มันขับคล้ายๆกันมันบิดแล้วก็เบรกใช่แต่แค่ว่าจังหวะเลี้ยวอะไรเงี้ยรถมันอาจจะสูงนิดนึงเขาอาจจะไม่ถนัดสูงนิดนึงแล้วก็แรงกว่าใช่ใช่คือถึงบอกไงต้องรู้จักคันเร่งอย่าบิดเยอะแล้วมือต้องเลียเบรกไว้นะครับมาแล้วแต่เพราะว่าเบาะสูงไปนิดนึงนะใช่เพราะปกติขับคันนู้นอ่ะขาถึงกันหมดแต่พอเป็นอย่างเงี้ยต้องขยิ่งกันหมดเลยพอยังไม่ได้เป็นบาดเบาะอ่ะจะเป็นไงบ้างฟิลชิลสบายแล้วรอขับง่ายไหมขับง่ายอยู่จอดถ้าไม่ได้ทำอะไรเวลาจอดเนี่ยต้องดับเครื่องก่อนบางทีเพื่อนมาไงตอนพ่อมาถึงปุ๊บว่าไงแล้วก็แตะคันเร่งโดดเลยได้ข่าวเยอะแยะนะแบบเด็กมาจับอะไรเงี้ยใช่พุ่งไปเลยแบบเจ็บตัวกันเยอะมากเลยแบบโอ้โหได้มาเลี้ยวไหนเนี่ยเลี้ยวตรงเนี้ยแล้วกลับไปนอนแล้วมาวนใหม่อ่ะนี่เปิดไฟเลี้ยวแล้วนะระวังรถด้วยนะมองไกลๆนะไม่ใช่มองแต่หน้ารถนะรถบัสรถท่าสีแล้วนะมองด้วยเฮ้ยไปไหนตรงนั้นแหละกลับรถเลยลูกถ้าเลี้ยวไม่พ้นก็จอดแล้วถอยหลังแล้วก็โยกหัวใหม่แค่นั้นเองเอาป้ายเลี้ยวตรงซอย6กลับมานะโอ้โหยาวๆเลยนี่เป็นไงแม่ Professional ก็ได้นะแต่ว่าเหมือนแบบต้องขับบ่อยๆอ่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวลืมหมดมาแล้วมาแล้วขับตรงมาก่อนแล้วรถบ้านจ็อบมาละตรงมาจอดตรงนี้เลยตรงกลวยเลยจอดดับเครื่องเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างฟิลขับง่ายแต่ว่าเปิดไฟเลี้ยวมันสับสนว่าถ้าสมมติจะเลี้ยวแค่นี้ต้องเปิดไหมเลี้ยวแค่นี้หนึ่งต้องเปิดไหมมันต้องเปิดล่วงหน้าสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราจะเลี้ยวซอย6ใช่ป่ะเราเปิดเลยใช่เราอยู่ซอย7เราจะเขาจะได้รู้ไม่ใช่พอถึงซอยปุ๊บเลี้ยวเราเปิดหนูออกมาใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอีกหนูต้องเปิดทั้งซ้ายทั้งขวาไหมใช่เขาจะได้รู้ไงถามว่าเปิดไฟเลี้ยวเพื่ออะไรเพื่อให้รู้คนข้างหลังที่ตามเรามารู้ว่าเราจะเลี้ยวแล้วนะไม่ใช่อยู่เราเลี้ยวฟึบเลยคือเขาอาจจะชนเราได้นะเฉียวชนไงรถใหญ่ชนมอเตอร์ไซค์เขาก็ยังเห็นในกล้องว่าแบบมอเตอร์ไซค์มันเปิดไฟเลี้ยวแต่เราไม่เห็นเองหรืออะไรใช่ใช่นั่นแหละนะครับก็ไฟเลี้ยวเนี่ยสำคัญแต่ทีเนี้ยน้องฟิวต้องขับให้คล่องก่อนแม่ถ้ายังไม่คล่องเนี่ยคือให้เปิดไฟเลี้ยวไงก็ไม่ถนัดอยู่ดีใช่ไหมก็แต่ตัวก้มมองก็จะใช่เดี๋ยวจะลงจะล้มเอาเพราะฉะนั้นฟิวมันแป๊บเดียวนะใช่ขับให้นี่ก่อนสมมติหนูออกจากตรงเนี้ยหนูจะเข้าซอย6หนูต้องเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะน้องฟิวบอกหน่อยวันนี้หัดขับรถครั้งแรกเป็นไงบ้างก็สำหรับใครที่แบบอยากลองขับอะไรงี้ก็ให้แบบมีผู้ปกครองอะไรงี้แบบอยู่ด้วยนะคะแบบไม่ควรไปลองขับเองอะไรเงี้ยก็คือน้องฟิวแบบไม่ได้ขับไปไหนบ่อยก็อยู่แบบพ่อขับเองใช่ก็ไปแค่นี้แหละไม่ก็ขับสกูตเตอร์ไปอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบครั้งแรกที่ลองแบบจริงจังใช่แต่ถ้าขับไปเซเว่นก็ให้แม่ขับไปใช่เพราะว่าถนนน่ะแบบโหรถปุ๊บใช่ก็พอที่เซเว่นมันยืงๆกับซอยบ้านพอออกไปปุ๊บคือเราต้องมอง2เลนเลยว่าเราออกได้ไหมเพิ่งหัดขับเขาจะกะไม่ถูกว่ารถตอนไหนระยะรถที่มาคือเราจะพ้นกับเขาไหมใช่นั้นอ่ะก็สำคัญแต่ที่สำคัญไม่มีใบขี่อย่าขับนะครับเพราะว่าต่อให้คุณถูกเวลาเฉี่ยวชนมาคุณก็ผิดอยู่ดีเพราะไม่มีใบขี่ใช่ครับอันนี้คือเตือนเลยนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาน้องฟิวมาหัดขับอีกแม่ให้เขาคล่องๆได้เดี๋ยวอาจจะไปเซตโชคเซตเบาะให้สักหน่อยนึงนะให้เตี้ยๆหน่อยให้เตี้ยๆหน่อยขาไม่ถึงมันเลยขับยากขนาดฟิวสูงกว่าแม่ขาไม่ถึงขาเนี่ยถ้าสมมติว่าพอดีก็อยู่ตรงนี้ได้โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วน้องๆใครที่ขับรถเป็นแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยใครที่ยังขับไม่เป็นก็ดูคลิปนี้แล้วลองดูนะครับก็
ให้ผู้ใหญ่ดูอย่างใกล้ชิดนะครับถึงจะขับไปแล้วก็ขับช้าๆหน่อยแล้วกันเนาะอืมใช่อันนี้ถูกต้องส่วนรวมไงคนใช้ถนนด้วยกันได้งั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาน้องฟิวมาสอนกันอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย